ัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับพี่ภูมิธนภูมิศิริมาศอีกแล้วเขาเป็นช่างภาพบนเรือสำราญนะคะกลับมาเดือนไหนนะพี่ภูมิรอดดีแล้วกุมภาครับกลางเดือนกลางเดือนกุมภากลางเดือนกุมภาอันนี้เดือนมิถุนาพี่ภูมิสี่เดือนฮะทำไมพักสี่เดือนโอ้รีเควสขอได้ด้วยเดย์อันนี้ก็คือพี่ภูมิมากลับไปอีกรอบนึงนะคะหลังจากที่ปีที่แล้วเราก็ไปส่งจำได้ไหมปีที่แล้วที่เราไปส่งว่ามันขนอะไรไปกินบ้างอะค่ะตอนนั้นปีนี้ก็มาส่งซึ่งเป็นวันเดียวกันอีกบังเอิญมากก็คือ16มิถุนายนปีที่แล้วก็เดินทางบินไฟเดียวเฟสเดิมเลยเอากระเป๋าไปกี่ลูกอ๋อ2ใบครับ2ใบเหมือนเดิม2ใบเหมือนเดิมใบนึงเสื้อผ้าใบนึงของกินของกินนี่เช่นอะไรอาทิอะไรบ้าง1เลยน้ำพริกขาดไม่ได้เลยเนี่ยอยู่นู่นอาหารจืดอันที่2ขนมฮะอันที่3นี่ก็เป็นพวกเครื่องปรุงรสต่างๆอย่างพวกผงลาบอะไรเงี้ยผงกะเพราอันนี้คือเอาไปพอกินใช่ไหมเอาไปพอกินไม่ได้เปิดมินิมาร์ทเหมือนนัตตี้ใช่ไหมนี่คือการแท็กนะฮะดูการแท็กนะโอ้โหนี่ท่านี้นี่โอ้โหซิปฮะซิปไม่จังไปรอบนี้ก็คือ6เดือนเหมือนเดิมไหมคะสังหรณ์ใจว่าอาจจะได้กลับต้นปีใหม่ฮะก็นับดูมั้ยถ้าพี่ภูมิไปตามคอนแทคปกติเนาะว่าจะเป็นมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนก็น่าจะได้กลับแล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นช่วงอะไรอะพี่ภูมิใช่น่ะเขาไม่ให้กลับบ้านก่อนช่วงคริสต์มาสใช่เพราะว่าคนจะขาดเยอะพอคนขาดเยอะปุ๊บทีเนี้ยเขาเลยต้องการคนเพิ่มไงก็เลยล้างตัวไว้ก่อนใช่จะเหมือนว่ามีค่ามากก็หรอกไม่มีคนไม่มีคนเนี่ยเห็นไหมพี่ภูมิบอกว่าไม่มีคนนะใครอยากเรียนช่างภาพบนเรือสำราญรีบมาเลยนะคะก็ตอนนี้ก็ล่าสุดก็มีน้องไวๆไปเนาะคนละบริษัทเนาะใช่ไหมของน้องไวๆนี่จะเป็นคอนแลนด์อเมริกาของพี่ภูมิเป็นคาร์นิวัลคูสไลน์นะคะตอนนี้ชีวิตความเป็นอยู่ลูกเรือเป็นยังไงบ้างตอนนี้เอาตัวมันก็ชินแล้วนะ อยู่ไปมากี่รอบแล้วไม่รู้เนี่ยเอานับจริงๆกี่รอบละเข้าปีที่5ใกล้จะ6ปีแล้วกระลาจะถึงก็5โอ้โหกระลาที่จะถึงนี้ก็5ปีแล้วใช่ปีหน้า4ปีขึ้นแล้วเบื่อหรือยังเบื่อแล้วทำไม่ได้อยู่ได้เอาตรงๆนะนี่ทำมา5ปีเนี่ยเงินเก็บขนาดไหนละโอ้โหอย่าถามเรื่องเงินเก็บเลยเอาลงบ้านหมดแล้วครับโอเคในตามปกติแล้วนะเขาไม่ตายออฟตอนที่เป็นช่วงปีใหม่นะจะโดนเอ็กเซนไปถึง 8-9 เดือนเปล่ามีมันแล้วแต่กรณีนะเพราะว่าถ้าเกิดกรณีที่ว่าคนขาดเลยอย่างเงี้ยแล้วไม่มีคนมาแทนหรือว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินบางประเภทเงี้ยเขาก็จะให้อยู่ก่อนแต่อย่างรอบที่แล้วที่ว่าโดนเอ็กเซนคนละเดือนเพราะว่า1ช่วงนั้นโอมิครอนมาแล้วทีนี้เหมือนกับว่าเขาไม่ให้มีคนไปออนไซน์ออฟเลยก็คือให้อยู่เอ็กเซนเลยเดือนนึงคนเรียกได้ว่าทุกแผนกเลยดีกว่าสวัสดีการก็ยังเหมือนเดิมเหมือนทุกอย่างครับผมเหมือนเดิมมีอะไรแบบคิดว่ามันเป็นปัญหาไหมช่วงนี้ผ่านมา5ปีแล้วเราคิดว่าแบบผ่านไปไม่ได้อะไรอย่างงี้บ้างปะตอนนี้ผมว่าไม่เจอนะแต่ส่วนใหญ่คือจะเป็นเอฟเฟคหลังที่ว่าโควิดมากกว่าเพราะว่าแขกใช้ตังค์ไม่ใช้แต่ว่าอาจจะน้อยลงนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็คือมันไม่ได้แบบอู้ฟู่เหมือนก่อนโควิดมาเนาะใช่แต่ว่าในตอนนี้ได้ข่าวว่าฟรีของคาร์นิวัลเองก็ออกทุกลำแล้วเนาะโอเปอเรชั่นทุกลำนะครับ 100% ทุกลำแล้วก็รับแขกเต็ม 100% ทุกลำแล้วถ้าคาปาซิตี้ 3,000 ก็รับ 3,000 เลยใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับหมายความว่าต้องการคนเยอะนะคะทุกตำแหน่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไม่ว่าจะเป็นทำอาหารหรือว่าช่างภาพตอนนี้ที่โรงเรียนเรามีติวมีสอนให้นะคะรับรองว่ารับทุกตำแหน่งเนาะไม่ใช่แค่คาร์นิวัลใช่ไหมคะได้ข่าวทุกบริษัทนะทุกบริษัทถ้าเกิดเราพร้อมจริงๆแล้วก็ไปได้ใช่ไหมพี่บุ๋มรีบมาครับเพราะคนขาดเยอะคนขาดเยอะมากพี่ได้กลับมาพักไปไวด้วยขี้เกียจว่างั้นเถอะมีอะไรที่อยากจะแนะนำน้องๆไหมถ้าเกิดต้องทำยังไงบ้างพี่ผมไม่มีประสบการณ์เลยแนะนำน้องอย่างแรกที่อยากให้ทำก็คือฝึกภาษาเลยครับรอไว้เลยเอาตรงนะนี่ก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษติด F ด้วยจ้าไม่ต้องขนาดว่าเก่งอะไรขนาดแต่พอให้สื่อสารได้ก็คือสื่อสารพูดกับแขกรู้เรื่องก็คือจบก็ถามว่าผมฝึกจากอะไรเพลง YouTube หนังก็มีแค่นี้แล้วครับอาจจะซื้อหนังสือมานั่งอ่านมันก็ได้โอเคเพราะฉะนั้นแล้วอันที่สำคัญนะคะถ้ารับเป็น 100% ภาษา 60% เนาะแล้วอีก 20% จะไปตกพวกสกิลการถ่ายภาพ 20% ที่เหลือก็เป็นพวกทัศนคติอะไรอย่างงี้เนาะนั่นแหละค่ะก็รวมเป็น 100% ที่ถ้าเราจะก้าวไปสู่ความสำเร็จแล้วอยากทำให้ฝันให้มันเป็นจริงอันนี้ไปอะแดปต์ใช้ทุกอย่างนะคะไม่ใช่แค่ว่าช่างภาพนะคะถ้าอยากไปทำงานบนเรือจริงๆเนาะเท่าไหร่คนสภาพได้ไปสักทีเท่าไหร่อย่าขยี้ค่ะรอวีซ่าอยู่ถ้ามันได้เร็วกว่านี้จะตามไปวอลเลอร์โอเคถ้างั้นก็ฝากส่งพี่ภูมิมาเจอกันใหม่นะคะครับผมเจอกันครับบ๊ายบาย